พระธรรมเยเรมีถ้อยคำแห่งคำเตือนการตัดสินและความหวัง เยเรมีหรือที่รู้จักในชื่อผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ส่งข่าวสารที่แสนยากลำบากไปยังประเทศทั้งหลายแม้ว่าเยเรมีจะไม่เต็มใจในตอนแรกแต่พระเจ้าทรงรับรองกับเยเรมีว่าจะสถิตยอยู่ด้วยและจะประทานกำลังแก่เขาพระธรรมเยเรมีเต็มไปด้วยคำเตือนอันทรงพลังเกี่ยวกับการพิพากษาและการทำลายล้างที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากการบูชาลูกรพความอายุติธรรมและการไม่เชื่อฟังและได้เผยให้เห็นถึงผล ของการหันเหออกจากพระเจ้าท่ามกลางการพิพากษาเยเรมีได้ประกาศความรักของพระเจ้าเรียกร้องให้กลับใจใหม่เยเรมีส่งข่าวสารแห่งความหวังและการฟื้นฟูไปยังประชากรของพระเจ้าและเน้นย้ำว่าพระเจ้าจะทรงสัตว์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนเพียงแต่ให้พวกเขากลับใจใหม่หันกลับมาหาพระองค์ ในพระธรรมเล่มดีเราได้เห็นความยากลำบากของเยเรมีในขณะที่เขากล่าวพระคำของพระเจ้าแม้จะมีอุปสรรคมากมายเขายังคงแน่วแน่ในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พระธรรมเยเรมีเรียกร้องให้เราเชื่อฟังคำเตือนจากพระเจ้าและละจิ้งบาปให้เราถ่อมใจลงกลับใจใหม่หันกลับมาหาพระเจ้าโดยรู้ว่าแขนของพระเจ้าเปิดกว้าง ื่อจะรับเราอยู่เสมอขณะที่เรากําลังพบกับผลของบาปในชีวิตของเราและในสังคมของเราให้เราจดจ่อที่ความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตซื่อและพระองค์ปรารถนาที่จะให้มีการรักษาและการช่วยกู้มาสู่ชีวิตของเราให้เราเป็นผู้ส่งข่าวที่ซื่อสัตย์ของข่าวประเสริฐเหมือนอย่างเยเรมีที่ซื่อสัตย์ ในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าให้เราแบ่งปันความจริงของพระเจ้าอย่างกล้าหาญด้วยความรักด้วยความเห็นอกเห็นใจตลอดวันคืนในชีวิตของเราไม่ว่าจะยากลำบากสักเพียงใดก็ตามขอให้พระธรรมเยเรมีเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นภาชนะแห่งพระคุณของพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกนี้โดยข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าแห่งความหวังและการฟื้นฟูทรงอวยพระพรคุณครับ